การประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้มองในส่วนของเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์ก็น่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์แล้วก็จนถึงอ่อนค่าอ่อนตัวลงต่อนะคะโดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของปัจจัยภายนอกหลังจากที่ในส่วนของจีนเนี่ยมีการปรับลดเป้าหมาย GDP ลงสู่ระดับ 7.5% แล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศในเขตยูโรโซนเนี่ยออกมาค่อนข้างอ่อนแอก็มองว่าน่าจะเป็นแรงกดดันให้ตลาดในวันนี้มีโอกาสปรับตัวลงหลังจากที่มีแรงขายทำกำไรออกมาในส่วนของตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกโดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของสภาพคล่องทางการเงินในตลาดถึงแม้ว่าจะยังค่อนข้างสูงแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีปัจจัยที่เป็นบวกใหม่ๆเข้ามาเป็นแรงผลักดันให้นักทุนกลับเข้าไปซื้อในสินทรัพย์เสี่ยงอีกครั้งขณะที่ถ้ามองในส่วนของความคืบหน้าในเรื่องของสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่12แห่งซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของกรีซเนี่ยมีการลงนามในสัญญาว่าด้วยความร่วมมือในการปรับโครงสร้างหนี้ของกรีซก็ดูเหมือนว่าไม่ได้สร้างความตื่นเต้นต่อตลาดมากนักถึงแม้ว่าช่วงเช้าเนี่ยยูโรจะมีการดีดกลับขึ้นมาเล็กน้อยแต่ก็มองว่าเป็นแค่แรงซื้อคืนหลังจากที่ร่วงลงแรงในช่วง2วันก่อนหน้าอีกทั้งถ้ามองในส่วนของแรงซื้อของนักทุนต่างชาติถึงแม้ว่าจะช่วยประคองการปรับตัวลดลงของตลาดในช่วงก่อนหน้านี้ได้บ้างแต่ว่าในส่วนของตัว S&P 500 Future ที่มีการกลับเข้ามาซื้อ453สัญญาเมื่อวานนี้ก็ยังคงต้องติดตามความต่อเนื่องของการเข้าซื้อดังกล่าวโดยทั้งนี้เมื่อวานถ้ามองในส่วนของโวลุ่มโดยรวมก็ยังค่อนข้างจะเบาบางในส่วนของ S&P 500 Future แล้วก็ในส่วนของสถานะคงค้างก็ยังทรงตัวเมื่อเทียบจากวันก่อนหน้าดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของตัว S&P 500 S12ก็น่าจะยังคงแกว่งตัวผันผวนแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะอ่อนค่าลงไปทดสอบระดับ810จุดซึ่งเป็นแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ย EMA 10วันโดยทั้งนี้ก็ถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคก็อาจจะมีโอกาสดีดกลับที่บริเวณดังกล่าวแต่ว่ามองว่ากรอบการรีบาวด์ยังค่อนข้างจะจำกัดในช่วงที่ขาดปัจจัยบวกเข้ามาหนุนแล้วก็ถ้าหากหลุดระดับ810จุดลงไปก็มองมีโอกาสลงไปต่อที่บริเวณ800จุดดังนั้นเนี่ยจึงเน้นเป็นการเก็งกำไรในฝั่งช็อต S50S12 และป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนที่ระดับ825จุดสำหรับในส่วนของ S50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume แล้วก็ Put Call Open Trace ที่ยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องโดยมีในส่วนของ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Option ที่ยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ Put Option เช่นเดียวกันก็สะท้อนภาพรวมตลาดที่มองแนวโน้มยังคงอยู่ในช่วงของการพักตัวในแนวโน้มของขาขึ้นโดยมองมีโอกาสลงไปทดสอบระดับ805-810จุดสำหรับในส่วนของ S&P 500 วันนี้ดังนั้นจึงมองว่าสำหรับการเก็งกำไรในลองพุทธสัญญาเดือนมีนาราคาใช้1820แล้วก็830จุดยังสามารถทำได้แล้วก็ยังคงสามารถใช้ป้องกันความเสี่ยงสำหรับผู้ที่มีหุ้นอยู่ใน S&P 500สำหรับในส่วนของ Single Stock Future ก็แนะนำเข้ามา3ตัวคือ IVLS12 โดยทั้งนี้หลังจากที่เมื่อวานมองราคากลับมาปิดบวกแล้วก็มองว่ามีลุ้นที่จะดีดกลับขึ้นไปปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA 5วันโดยได้รับแรงหนุนจากคาดการณ์แนวโน้มกำไรของ IVL จะฟื้นตัวได้ในครึ่งปีแรกของปีนี้ตามกำลังการผลิตแล้วก็ส่วนต่างผลิตภัณฑ์ที่ฟื้นตัวขึ้นก็มองว่าน่าจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาต่อเนื่องแนะนำให้เข้าไปเทรดดิ้งลองได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ37บาทส่วน QHS12 เมื่อวานราคาดิดตัวขึ้นทำไฮใหม่แล้วก็ปิดแท่งเทียนมีสีขาวยาวถึงแม้ว่าในส่วนของเครื่องมือ RSI จะมีสัญญาณ divergence เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้ต้องระวังการพักตัวแต่ว่าหลังจากที่มองในเรื่องของการเก็งกำไรบนคาดการณ์ยอดขายแล้วก็กำไรของบริษัทในปีนี้ที่จะฟื้นตัวขึ้นแล้วก็ในเรื่องของประเด็นการขายอาคารเข้ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้นักทุนเข้ามา
าเก็งกำไรในช่วงนี้จึงแนะนำให้เทรดดิ้งลองตามได้ในระยะสั้นโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 1.82 บาทส่วน ITDS 12เมื่อวานราคาปรับตัวลดลงต่อเนื่องแล้วก็ปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย MA 5วันและ13วันพร้อมกับวอลุ่มที่เข้ามาหนาแน่นอีกครั้งโดยได้รับแรงกดดันจากในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวที่ให้ค่าสัญญาณลบทั้งนี้ก็มองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงต่อหลังจากที่รายงานผลขาดทุนค่อนข้างมากในปี2554แล้วก็ยังมองว่าการกลับมาฟื้นตัวน่าจะเกิดขึ้นในปี2556ดังนั้นเนี่ยทิศทางยังมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงไปทดสอบแนวรับบริเวณ 3.84 ถึง 3.80 บาทแนะนำเข้าเปิดสถานะช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ4บาทสำหรับในส่วนของ Commodity Future ถ้ามองในส่วนของตัว Gold Future วันนี้ถึงแม้ว่าอาจจะมีดิ่งกลับได้ในช่วงเช้าหลังจากที่ราคาทองคำในตลาดโลกก็ฟื้นตัวขึ้นถ้าเทียบจากช่วงปิดตลาดของ Future เมื่อคืนนี้ก็มีการปรับขึ้นมา 8.36 เหรียญมาอยู่ที่ระดับ 1706.56 เหรียญต่อออนซ์แต่มองทิศทางหลักเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการพักตัวหลังจากที่ได้รับแรงกดดันจากการปรับลดตัวเลข GDP ของจีนลงสู่ระดับ 7.5% แล้วก็ในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของแถบยูโรโซนเนี่ยออกมาค่อนข้างอ่อนแอก็ทำให้มีแรงขายทำกำไรออกมาในส่วนของตัวสปอตโกลด์แต่ว่าการดิ่งกลับขึ้นมามองว่าส่วนหนึ่งอาจจะมาจากราคาที่พักตัวลงมาได้กระตุ้นในส่วนของตัวเจวเวลรี่ดีมานด์จากฝั่งเอเชียแต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มหลักในช่วงนี้น่าจะยังอยู่ในทิศทางที่เป็นขาลงในระยะสั้นโดยมองแนวรับถัดไปอยู่ที่ระดับ 1,675 แล้วก็ 1,650 เหรียญต่อออนส่วนในส่วนของตัวราคาโลหะเงินในส่วนของสปอตซิลเวอร์ก็มีการดิ่งกลับขึ้นมาหลังจากที่ลงไปทดสอบระดับ 33.50 เหรียญต่อออนโดยเช้านี้อยู่ที่ระดับ 34.03 เหรียญต่อออนแต่มองว่าทิศทางระยะสั้นได้เปลี่ยนเป็นขาลงแล้วดังนั้นเนี่ยกรอบการดิ่งกลับน่าจะเป็นไปในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดเช่นเดียวกับราคาทองคำในตลาดโลกส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ยังคง อยู่ในทิศทางขาขึ้นแล้วก็เห็นการดิ่งกลับขึ้นมาอยู่ที่ระดับ127เหรียญต่อบาร์เรลทั้งนี้ก็ได้รับแรงหนุนจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านหลังจากที่ในส่วนของประธานาธิบดีของสหรัฐแล้วก็ในส่วนของประธานาผู้นำของอิสราเอลได้มีการหารือในประเด็นดังกล่าวแล้วก็มีความเห็นตรงกันที่จะยับยั้งการทดลองนิวเคลียร์ของอิหร่านแล้วก็ยังมีในส่วนของรายงานจากสำนักงานปรมาณูสากลของสหประชาชาติที่ได้มีการเข้าไปสำรวจในส่วนของอิหร่านแล้วก็พบว่ามีการเพิ่มปริมาณการผลิตแร่ยูเรเนียมซึ่งใช้ในการเป็นวัตถุดิบในการทดลองในส่วนของโครงการนิวเคลียร์ก็ทำให้มีความวิตกในเรื่องของสถานการณ์ดังกล่าวมากขึ้นจึงยังคงมองว่าเป็นแรงผลักดันให้ทิศทางของราคาน้ำมันโดยเฉพาะในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่ถึงแม้ว่าจะได้รับแรงกดดันบางส่วนจากข้อมูลเศรษฐกิจที่ค่อนข้างอ่อนแอจากยุโรปแล้วก็ในส่วนของความไม่มั่นใจในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐดังนั้นเนี่ยในส่วนของตัว Gold Future จึงมองว่ามีโอกาสที่จะดีดตัวกลับได้ค่อนข้างจำกัดแล้วก็ยังมองแนวโน้มระหว่างวันน่าจะเคลื่อนไหว อยู่ในลักษณะไซด์เวย์ดาวแนะนำให้เปิดสถานะช็อต GFJ12 แล้วก็ GF10J12 โดยมองแนวรับอยู่ที่ระดับ 24,700 ทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ระดับ 25,200 บาทส่วน Silver Future
หลังจากที่ในส่วนของตัวราคาโลหะเงินเนี่ยได้ปรับตัวลงแล้วก็ทำให้แนวโน้มระยะสั้นได้เปลี่ยนเป็นขาลงอีกครั้งจึงแนะนำให้เข้าไปเปิดสถานะช็อต SVJ12โดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนที่ระดับ 1,100 บาทแล้วก็มองแนวรับมีโอกาสปรับตัวลงทดสอบระดับ 1,030 ถึง 1,000 บาทส่วน Brent Crude Oil Future ก็ยังแนะนำให้ถือสถานะรอง BRS 12ต่อได้โดยทั้งนี้ให้ทยอยทำกำไรบริเวณใกล้ๆไฮเดิมที่ระดับ 3,840 บาททั้งนี้ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยปิดตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 3,750 บาทปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ